โดยสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิแล้วก็เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ล่าสุดนะครับมีเพียงเขื่อนลำปาวเท่านั้นที่มีน้ำในเกณฑ์ปกติครับขณะที่เขื่อนอุบลรัตน์ใช้น้ำก้นอ่างไปแล้ว96ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งสำนักงานชลประทานที่6บริหารจัดการน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ขณะนี้มีปริมาณติดลบด้วยนะครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดึงน้ำจากเขื่อนลำปาวสูบย้อนกลับไปเติมหน้าเขื่อนบางยางซึ่งเป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ของอำเภอเมืองมหาสารคามแล้วก็จะทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ลงกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรครับนายศักดิ์ศิริอยู่สุขผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6ก็ลงพื้นที่ยังไงฮะไปดูการทดสอบการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าโดยวิธีการดึงน้ำย้อนกลับซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำหน้าเขื่อนวังยางเป็นการรักษาระดับน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคของชาวจังหวัดมหาสารคามและร้อยเอ็ดบางส่วนในช่วงฤดูแล้งนี้แล้วก็ยังช่วยลดปริมาณการส่งน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ที่ขณะนี้มีปริมาณติดลบเรียกได้ว่าเป็นการนำน้ำจากเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ที่มีปริมาณ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรมาเติมให้กับเขื่อนอุบลรัตน์พร้อมกับควบคุมระดับน้ำหน้าเขื่อนร้อยเอ็ดไปด้วยครับพื้นที่ใน5จังหวัดของเราเนี่ยเราจะมีเขื่อนลำปาวนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่อีก1เขื่อนนะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ซึ่งขณะนี้มีปริมาณน้ำพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันนะครับมาช่วย2เขื่อนที่ผมได้เรียนมาแล้วคืออุบลรัตน์และจุฬาภรณ์ได้นะครับจึงเกิดโครงการการสูบน้ำย้อนกลับขึ้นมานะครับซึ่งโครงการสูบน้ำย้อนกลับนี่ก็คือการนำเอาน้ำด้านท้ายนะครับด้านท้ายของเขื่อนวังยางเนี่ยซึ่งมีอิทธิพลมาจากเขื่อนลำปาวนะครับได้ทำการสูบติดตั้งเครื่องสูบน้ำย้อนกลับขึ้นไปด้านเหนือเขื่อนของเขื่อนวังยางนะครับเพราะนั้นแล้วหน้าเขื่อนวังยางก็จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ทางกรมชลประทานยังได้ประสานออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและก็เกษตรกรผู้ใช้น้ำเนี่ยได้รับรู้เรื่องสถานการณ์น้ำรวมถึงขอความร่วมมือไว้ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าเพื่อมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้ไปจนถึงต้นฤดูฝนปีหน้าครับ